หลอดไฟเสียอย่าเพิ่งทิ้งนะคะเพียงแค่เรามีแผงยาเก่าเราก็ทำให้หลอดไฟที่เสียกลับมาใช้งานได้ปกติค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทำยังไงไปเริ่มทำกันเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเทสหลอดไฟอันนี้ให้ดูนะคะที่เราถืออยู่เนี้ยก็คือว่ามันใช้ไม่ได้แล้วค่ะหลอดมันขาดนะคะเนี่ยค่ะเสียบปลั๊กเลยนี่นะคะไม่ติดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเราจะซ่อมแบบไหนนะคะเราไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะแล้วก็เปิดรอยต่อตรงนี้ออกนะคะเนี่ยค่ะข้างในเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะมองเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมคะเห็นเนาะแล้วก็ให้เรามาสังเกตดูค่ะว่าเนี่ยค่ะจุดไฟอย่างเงี้ยค่ะว่ามันมีตรงไหนที่เป็นรอยช็อตรอยดำไหมทุกคนเห็นไหมคะว่าตรงไหนนี่นะคะนี่นะคะเราเห็นแล้วนี่นะคะจะมีจุดนี้กับจุดนี้เห็นไหมคะดำๆเนาะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะชัดไหมคะนี่ดำนี้กับดำนี้นิดหน่อยมันก็จะทำให้หลอดขาดนะคะแต่ว่าตัวอื่นก็จะเป็นสีเหลืองหมดเลยนะคะไม่มีรอยดำทีนี้เราจะทำยังไงนะคะเนี่ยค่ะจุดดำตรงนี้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะใช้เป็นตัวกรรไกรแบบนี้เนาะตัดไม่ใช่ตัดขูดค่ะขูดนี่นะคะเราจะขูดถ้าใครมีอุปกรณ์อะไรที่สามารถขูดออกได้ขูดเลยนะคะเนี่ยค่ะขูดแบบนี้นะคะขูดให้สีเหลืองอะค่ะเขาออกให้หมดเลยเนี่ยค่ะอันนี้เราขูดแล้วนะคะเหลืออันนี้เดี๋ยวเราขูดอีกอันนึงก่อนนะคะนี่นะคะเวลาเราขูดเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวมาทำขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะเราจะใช้เป็นห่อเขาเรียกอะไรอะกระดาษนี่นะคะเนี่ยค่ะให้เราดูว่าจะให้มันยับนะคะเราก็ดึงออกมาเลยค่ะนี่นะคะแล้วก็ใช้กรรไกรตัดแล้วก็กะประมาณให้มันใหญ่กว่าปุ่มตะกี้ที่เราขูดนะคะตัดให้มันเป็นสี่เหลี่ยมเลยค่ะก็จะได้ลักษณะนี้นะคะแล้วทีนี้ปุ่มไฟของหลักเสียมันสองอันเนาะสองชิ้นเนาะแล้วก็ต้องตัดให้มันเป็นสองชิ้นนะคะแบ่งครึ่งเลยนี่ค่ะขั้นตอนต่อไปก็ใช้เป็นผ้าเทปนะคะจะใช้เป็นผ้าเทปอะไรก็ได้ค่ะที่มันสามารถติดได้นะคะแต่นี่เราใช้เป็นเทปดําเขาเรียกว่าเทปพันสายไฟหรือเปล่าไม่รู้แต่เป็นเทปสีดํานี่นะคะก็จะตัดพอได้แบบนี้แล้วนะคะแล้วก็ให้เอาแผ่นฟอยล์ของเราอะค่ะวางทับลงไปเลยนี่นะคะก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็ให้เราตัดตกแต่งด้านข้างนี่นะคะพอได้แบบนี้แล้วนะคะแบบนี้เนาะฟอยล์อยู่ข้างล่างอย่างนี้นะคะแล้วก็ให้เราเอามาติดตรงที่เราขูดเมื่อกี้นะคะติดลงไปเลยค่ะแต่ระวังอย่าให้ไปโดนปุ่มอื่นนะคะดูด้านข้างด้วยค่ะนี่ค่ะแล้วก็อีกปุ่มนึงปุ่มนึงก็ติดลงไปเลยก็จะได้แบบนี้ให้เรากดแน่นๆ นะคะกดแน่นๆเลยก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปลองไฟกันค่ะว่าจะติดไหมนะคะเดี๋ยวเราก็ปลั๊กสามตามาเสียบให้ดูเลยว่ามันใช้ได้ไหมนะคะแต่เรายังจะไม่ใส่ตัวนี้นะเราจะลองก่อนหมุนตูดเห็นนะคะปลั๊กสามตาลุ้นนะคะอุ๊ยนี่ค่ะสว่างจ้าเลยนะคะใช้ได้อยู่นะคะนี่นะคะค่ะ
และนี่ก็เป็นวิธีที่เราซ่อมหลอดไฟ LED ที่มันขาดแล้วเป็นวิธีง่ายๆนะคะลองทำตามกันดูนะคะไว้เจอกับเราคลิปหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะมันสว่างจ้ามากเลยเนี่ยค่ะ